เธอแกะกล่องกระเป๋าพราด้าที่พี่อ้ําเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะก็ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็มาเห่อเลยนะเราก็มีการแบบออกไปใช้จริงก่อนนะคะเพื่อจะได้มารีวิวถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่แบบว่าเราแกะกล่องไปแล้วเราเอาไปใช้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเป็นพราด้ารุ่นนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะเป็นรุ่นรีอีดิชั่น2000นะคะตัวนี้ที่พี่อ้ําเลือกมาเป็นสีดำเพราะอะไรคือพี่อ้ําอ่ะเป็นคนที่ไม่มีกระเป๋าสีดำเลยคืองงมากงงจริงๆแล้วสีน้ำตาลเนี่ยคือเยอะมากสีดำไม่มีเลยคือจริงๆแล้วเขามีหลายสีนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะก็คือจะเห็นว่ามันมีหลายสีมากคือพี่อ้ําอ่ะอยากได้สีที่มันแบบเข้มๆแบบแตกต่างจากที่เราเคยมีอ่ะแต่พอไปดูสีเบจอย่างเงี้ยเราก็มีเยอะแล้วเราก็ไม่อยากเอาแล้วแต่ว่าสีเบจสวยมากมันเหมือนเป็นสีดำใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นสีนีโออ่ะคือนีโอนะนีโออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นสีดำแล้วกันนะถ้าด้วยตาเรานะเราดูเราก็เป็นสีดำนะจ๊ะก็ชอบคือชอบที่มันมีความเบาที่เราเลือกกระเป๋าแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราชอบสะพายแบบนี้นะเรารู้สึกว่าเราถือก็ได้คือเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยชอบสะพายแบบข้างๆอะไรมากๆแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองซุ่มซ่ามเวลาเดินแล้วแบบมันแกว่งไปแกว่งมานะคะมันไปชนคนอื่นแล้วตัวนี้ก็คือเบามากนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้บ่อยเพราะว่าเราไม่มีสีดำเลยนี่สวยเห็นป่ะน้องน่ารักนะคะแล้วก็พวกอะไหล่พวกโลโก้ต่างๆก็จะเป็นสีเงินนะคะตรงเนี้ยนะคะที่ห้อยๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้แล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วก็เป็นลายๆนะข้างในจะเป็นลายๆนะคะตัวผ้าข้างในอ่ะแล้วก็เวลาสะพายน่ะน้องก็จะแบบเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าไหล่ใหญ่อาจจะเข้าแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือพอเข้าได้มีรุ่นหนึ่งที่แบบเข้าไม่ได้ที่เป็นรองอ่ะก็คือตลกมากแต่ไม่เล่าว่ารุ่นไหนนะเดี๋ยวจะโดนเขาด่าได้ตอนที่เราซื้อมานะคะที่ช็อปนะคะก็จะได้ถุงมาแบบนี้นะคะ1ใบจะบอกว่าตัวถุงอ่ะเธอดูสวยมากถุงคือแบบเลิศมากคือชอบถุงมากถุงเลิศมากแต่ว่าไม่ได้กล่องนะคะก็งงเหมือนกันเพราะว่าพี่จอซื้อมาเราได้กล่องนะก็ไปถามพนักงานว่าไม่มีกล่องเขาบอกว่าเลิกให้กล่องแล้วไม่มีกล่องแล้วกระเป๋าอะราคาแบบ 35,000 บาทแต่ว่าไม่มีกล่องซึ่งเราเคยซื้อกระเป๋าแบบว่าใบละแบบ 3,000 2,000 อ่ะยังมีกล่องให้เลยอ่ะแกนึกออกไปฉันก็ตกใจนิดนึงว่าไม่มีกล่องจริงเหรอคะเขาบอกว่าเลิกให้กล่องนานแล้วค่ะพี่จอบอกว่าเพิ่งซื้อมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาทำไมพี่จอนได้กล่องก็ไปยืนงงกับพนักงานพนักงานบอกไม่มีกล่องให้ค่ะแล้วเราก็แบบว่าเอ้าแล้วจะเหอแกะกล่องได้ไงอ่ะก็คือแบบของขวัญวันเกิดอ่ะแกใส่ถุงก็ได้เพราะว่ารูดบัตรไปแล้วอ่ะเธอก็แบบไม่เป็นไรเอาก็เอานะคะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของพาดารุ่นนี้นะเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นผ้าพอใส่ของเยอะปุ๊บอ่ะตูดน้องจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบปูดออกมานะคะแล้วทรงน้องก็จะแบบย่นเข้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่อ้ําก็เลยมีตัวช่วยคือสิ่งนี้ของการด่านะคะเห็นพี่จอชัยนะคะก็เลยจัดมาบ้างก็คือใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เวลาใส่ของเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแข็งเห็นป่ะมันก็จะทําให้ของที่แบบพวกแป้งพวกนู่นนี่นั่นน่ะมันไม่เค้าเรียกอะไรอ่ะมันไม่เสียทรงตรงก้นมันน่ะก้นมันจะไม่บุบลงไปนึกออกใช่มั้ยตัวเนี้ยก็คือจําเป็นมากๆและตอนที่เราซื้อมาขอพี่จอได้ถุงผ้า2ใบของที่นี่ได้ถุงผ้า1ใบเป็นถุงผ้าแบบว่าอย่างเงี้ยเป็นถุงผ้าที่แบบว่ามีความแบบนุ่มๆกำมะหยี่นิดนึงนะคะถ้าเทียบกับกุชชี่อ่ะกุชชี่มันก็จะเป็นความแบบลื่นๆช่ำๆนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบนั่นแหละไม่พูดดีกว่าคือมันแบบมันยังไงไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเวลาจับแล้วเราไม่ค่อยชอบเนื้อผ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็มีแบบตรงที่ดึงตรงหูอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งเป็นหนังอยู่หนังหรือเปล่า ซื้อต่างประเทศได้2ใบแล้วถูกกว่าต้องเยอะเราจะซื้อประเทศไทยทำไมอ่ะนี่แล้วก็ได้นี่มาการ์ดนะคะก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยตัวการ์ดก็จะมีบอกชื่อสีด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อสีนีโลนะคะนี่อันนี้คือชื่อสีนะคะนีโลนะคะแล้วก็มีใบเสร็จซองใส่ใบเสร็จนะคะคือมีเรื่องจะเล่านิดหนึ่งขอนอกเรื่องนิดหนึ่งคือถ้าใครซื้อพวกของเบนเนมพวกเนี้ยเวลามีปัญหาแล้วไปซ่อมอะนานมากคือพี่อ้ําอะจะเอากุชชี่ไปซ่อมเพราะมันมีปัญหาใช่ป่ะแล้วโอเดซูพี่อ้ํามีปัญหาจะไปซ่อมรอแบบประมาณเขาบอกว่าประมาณ5เดือนอะไรเงี้ยคือนานมากกว่าจะส่งไปกว่าจะซ่อมกว่าจะกลับมาคือฉันจะซ่อมทําไมทั้งนั้นนะ
ฉันก็เก็บไว้ใช้ไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปหาร้านซ่อมข้างนอกเอาน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ร้านข้างนอกอันนี้คือนานเกินร้านส่วนใหญ่ที่เป็นแบรนด์เนมอ่ะในช็อปอ่ะจะนานมากนะคะอันนี้นะคะเวลาใส่นะคะก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนี่น้องก็จะพอดีเลยนะคือเขาทำมาแบบพอดีอ่ะพอดีกับตรงเนี้ยความกว้างความอะไรเงี้ยคือแบบพอดีเลยดีไซน์แบบดีมากคือเราอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวกระเป๋าอ่ะเนื่องจากว่าน้องเป็นผ้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาทำช่องแบบให้เราแบบมีซิปใส่ของข้างๆบ้างนิดหน่อยก็ยังดีเนาะอันนี้คือมันโล่งเลยข้างในคือโล่งเลยทุกคนมันโล่งแบบโล่งโจ่งโล่งโจ่งโล่งโจ๊ะเลยอ่ะนึกออกไหมอยากจะแบบหยิบบาทหรือว่าหยิบเงินที่เราซ่อนไว้แบบเวลาต้องใช้จ่ายอะไรที่มันด่วนได้ไม่ต้องแบบมาค้นหาข้างในนึกออกไหมเออนั่นแหละเราอยากได้อะไรแบบนั้นนะตัวเฟนดิอ่ะมันก็จะมีความทรงคล้ายๆกันเห็นปะคือพี่อ้ํามาชอบกระเป๋าทรงนี้เพราะว่าเฟนดินี่แหละที่ทําให้พี่อ้ําชอบเพราะว่าพี่อ้ําอ่ะใช้บ่อยมากคือเวลาสะพายเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ามันได้ตัวเฟนดิเนี่ยมันปรับสายได้นะคะอันนี้เป็นวินเทจนะซื้อมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนไปญี่ปุ่นนู่นเลยนะคะคือน้องคุ้มมากทนมากคือตอนที่พี่อ้ําใช้อ่ะตอนที่พี่อ้ําไปญี่ปุ่นอ่ะบอกเลยว่าตอนนั้นคือแบบปวดหลังแล้วแบบแทบจะเฟี้ยงน้องทิ้งอ่ะคือแบบห้อยกระเป๋ากระดงกระเด้งกระดงกระเด้งไปอ่ะคือน้องทนมากน้องไม่เป็นไรเลยเธอละผ้าเพื่อแบบอย่างดีตัวเฟนดิอันเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆพาด้าคือตรงตูดเวลาใส่ของเยอะๆมันก็จะย้อยใช่ป่ะเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวเหมือนที่กันดาแบ็คเมื่อกี้อ่ะที่เราเป็นแบบตัวนั่นน่ะใส่เข้าไปมันก็จะทําให้ตรงตูดเวลาใส่ของเยอะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาใส่ของจริงกันดูนะคะว่าใส่ได้เยอะมั้ยนะคะคือพี่อ้ําอ่ะจะมีการ์ดโฮลเดอร์นะคะ2อันเพราะว่าบัตรเยอะนะคะเดี๋ยวมันไม่พอนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็แป้งนะคะใส่เข้าไปคือมันใส่ของได้เยอะอ่ะลิปสติกนะคะใส่เข้าไปยาดมใส่เข้าไปโทรศัพท์ iPhone 12 Pro Max นะคะก็ใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมากน้องก็ยังสามารถรับน้ำหนักได้โดยที่ข้างใต้ไม่เสียทรงนะคะเดี๋ยวรูดซิปปิดก่อนนะคะนี่ปิดแล้วนะคะเวลาสะพายก็พอดีนะคะนี่คือพี่อ้ําอ่ะอยากให้เขาทําแบบปรับสายได้สําหรับคนที่ตัวสูงแบบพี่อ้ํานะคะบางทีแบบแขนเราใหญ่อะไรเงี้ยนะเราก็จะได้สะพายแล้วมีช่องว่างนิดนึงพี่อ้ําไม่อยากให้ตรงเขาเรียกอะไรตรงด้านบนกระเป๋าตรงเนี้ยไปติดจักระแหลมากเพราะว่าบางทีเผื่อเราทาโลออนทาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันไปโดนกระเป๋าจะทําให้กระเป๋าชํารุดเนาะคือถ้าคนแบบตัวพร้อมๆตัวเล็กๆหรือว่าไม่ได้ใส่เสื้อแขนกุดแบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใส่แขนกุดปุ๊บแล้วเราทาโลออนอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะไปสีกับผ้าแล้วทําให้ผ้าตรงเนี้ยมันมีปัญหาได้ในอนาคตนะคะพวกสารเคมีต่างๆอะไรเงี้ยที่มันอยู่ตรงโลออนอ่ะมันจะทําให้ตรงเนี้ยเปลี่ยนไปแน่นอน 100% ถ้าปรับสายได้สักหน่อยนะจะลดมากอีนี่ก็เป็นติเขาเนาะช่างกล้าติปลาด้าลดแล้วก็อยากให้ใส่ของข้างหลังได้นิดนึงเวลาเราใส่เงินใส่ของอะไรเงี้ยมันจะได้เลิศนี่มันคือมันโล่งเกินไปโล่งโจ้งโล่งโจ๊ะเกินไปนะคะแต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละราคาประมาณนี้มันก็ได้เนาะสวยอยู่ถ้าถามว่าพี่อ้ําชอบไหมสําหรับเจ้าตัวปราด้าใบนี้นะคะสําหรับพี่อ้ําชอบนะคะพี่อ้ํารู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบใช้ได้ในหลายๆลุคแต่งตัวสบายๆลุคไหนก็สามารถเอาใบนี้ไปสะพายได้คือมันเข้าได้กับหลายลุคของพี่อ้ํามากหรือว่าเพราะว่าพี่อ้ําไม่มีกระเป๋าสีดําอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีกระเป๋าสีดำพอมามีเรารู้สึกว่ามันใช้ได้บ่อยนะรู้สึกว่าใช้แล้วมันตอบโจทย์กับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าสีดำใส่สีส้มก็ใช้กระเป๋าสีดำได้เนี่ยเห็นไหมมันก็เข้ากันอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็ไปด้วยกันได้นะคะทุกคนไม่จำเป็นเลยต้องใส่ชุดสีดำสีขาวใส่สีสันๆก็ใช้สีดำได้และอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะลดเวลาใส่เสื้อผ้าสีเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องการดูดสีเพราะว่าถ้าใช้กระเป๋าแบบสีอ่อนๆอะไรเงี้ยที่แบบที่เรามีอ่ะมันก็จะดูดสีง่ายนะคะเวลาใส่สีสันแป๊ดๆแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์พี่อ้ําชอบมีติแค่2ข้ออย่างที่บอกไปว่าอยากให้สายมันยาวขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเวลาสะพายคนตัวใหญ่ๆแบบเราเนี่ยหลักแร้มันถูคือมันออกแบบมาให้สะพายแบบนี้นึกออกป่ะแต่พอเราสะพายแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยต้องถือต้องหิ้วแบบนี้แทนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับตัวเฟนดิกับตัวดิออร์พวกเนี้ยเวลาสะพายเนี่ยทุกคนเห็นปะมันมีช่องว่างระหว่างหลักแร้เนี่ยทำให้ตัวโลออนไม่โดดแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่าเฟนดิแล้วเฟนดิก็คือปรับสายได้นะคะถ้าเกิดปรับสายได้ก็คือจะเลิศมากแล้วก็ด้านในเนี่ยพวกดิออเฟนดิเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราสามารถใส่เงินใส่บัตรอะไรต่างๆได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันโล่งโจ่งอโลกโจ๊ะเลยนะคะก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นมีติแค่2ข้อที่เหลือคือชอบหมด
โอเคเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องก็เป็นรอยง่ายอยู่นะโอ้เป็นรอยง่ายคือเราก็เป็นคนแต่งหน้าเนาะบางทีมือเรานู่นนี่นั่นไปโดนมันก็แอบเป็นรอยได้ง่ายนะคะแต่ว่าเอาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดนะคะก็สามารถเช็ดออกได้นะคะคือเลิศเลิศจริงๆแล้วราคาประมาณเนี้ยเราว่าโอเคราคาไม่แพงมากราคา 30,000 กว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าจับต้องได้นะคะเป็นแบรนด์เนมที่จับต้องได้แล้วก็สามารถใช้ได้บ่อยถ้าใครสนใจรีบไปซื้อเลยเพราะว่าของแบรนด์เนมขึ้นราคาทุกปีอย่างพี่อ้ําเนี่ยปีที่แล้วว่าจะซื้อไม่ได้ซื้อเพราะข้ามปีมาปุ๊บราคาขึ้นเลยขึ้นแบบเยอะมากก็เลยต้องรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ากลัวมันขึ้นอีกนะคะทุกคนชอบก็ไปซื้อราคาถ้าเกิดว่าอยากได้ถุงผ้า2ใบไปซื้อต่างประเทศถ้าเกิดอยากได้ใบเดียวซื้อที่ไทยที่ไทยได้ถุงกระดาษกับถุงผ้า1ใบต่างประเทศได้กล่องด้วยไปดูคลิปพี่จอนได้โอเคเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไม่รู้ว่าคลิปมีประโยชน์หรือเปล่าก็อยากมารีวิวให้ดูว่าเออซื้อมาแล้วชอบไหมไม่ชอบใส่อะไรได้บ้างแค่นั้นแหละบ๊ายบาย